วันนี้เวลา17:05 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอำมหสถานพระราชวังดุสิตทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะทรงเป็นแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่20-23พฤศจิกายน2562จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องเฝ้าทรงแลกเปลี่ยนของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ถวายชุดเครื่องเขียนเงินลงถมตะทองประดับอักษรพระปรมาภิไธยพปร.ชุดใหญ่เหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562แผ่นคำจารึกของขวัญประดับพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ทองคำลงยาติดบนแท่นไม้หมักฆ่าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายเทียนหอมสมเด็จพระสันตะปาปาถวายภาพวาดบนกระเบื้องสีโมเสกสร้างจากภาพต้นแบบการอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปาณลานมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เหรียญที่ระลึกในโอกาสครบ7 ปีกาสบนะพิเศษของสมเด็จพระสันตะปาปาและหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเหรียญที่ระลึกในโอกาสการเสด็จเยือนประเทศไทยและญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-26พฤศจิกายน2562แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์และมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างราชอาณาจักรไทยและสำนักวาติกันมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่9ได้มีสมณสารมาเจริญพระราชไมตรีและในปีเดียวกันนั้นสำนักวาติกันได้ประกาศก่อตั้งเขตพระธรรมขึ้นในประเทศไทยเรียกว่าวิสังสยามนับเป็นการดำเนินงานเพื่อวางรากฐานเผยแผ่ธรรมของพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกอย่างเป็นทางการและเป็นระบบขึ้นในไทยนับแต่นั้นมาจนปัจจุบันโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันและในปี2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันและได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่23ณวังวาติกันต่อมาเมื่อวันที่28 เมษายน 2512ไทยและวาติกันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการและเมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2527พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอที่2เฝ้าณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในโอกาสนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับและส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอที่2ณท่าอากาศยานทหารดอนเมืองและในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14 กันยายน 2528ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอที่2ณวังวาติกันด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ที่266แห่งพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกมีพระนามเดิมคอเคมาริโอเบนโกกริโอประสูติเมื่อวันที่17 ธันวาคม 2479ปัจจุบันมีพระชนมายุ83 พรรษาทรงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวันที่13 มีนาคม 2556เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่มาจากภูมิภาคลาตินอเมริกาและมาจากคณะแห่งพระเยซูเจ้าหรือเยซูอิตซึ่งเป็นคณะสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในนิกายโรมันคาทอลิกมีพระอุปนิสัยสมถะเรียบง่ายทรงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติศาสนกิจด้านการศึกษาวัฒนธรรมสาธารณสุขและสังคมโดยในปี2556นิตยสารไทม์ประกาศให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญแห่งปีนับแต่ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาได้เสด็จเยือนหลายประเทศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคริสตศาสนิกชนซึ่งในประเทศไทยมีคริสตศาสนิกชนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากถึง380,000 คน